ระเสด็จสู่สวรรค์คาลัยน้ำตาดอกไม้ก็ร่วงหล่นแผ่นดินแผ่นฟ้ามัวมืดมนโดยธรรมท่วมท้นคือถ้อยคำที่พระองค์ด้วยอาลัยทรงให้ไว้พระทรงธรรมล้ำเลิศประเสริฐนักที่เกิดเป็นคนไทยพระเป็นหลักรวมใจไทยทุกสมัยน้อมศีระถวายบังคมพระทรงชัยทั้งสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันที่หาที่สุดมิได้ข้าพุทธเจ้าฟีฟ่าไทม์ครับน้องๆหลายคนประสบปัญหานี้อยู่ไหมครับเป็นคิลเลอร์รอห้องนานเวอร์ครับย้ายเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็หาห้องไม่ได้ครับค้างอยู่นั่นแหละเรามีวิธีการแก้ให้สวัสดีครับพบกับ Channel FIFA Time นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลายคนนะครับประสบปัญหาครับเล่นเกมของสตรีมนะครับเช่นเกม Dead by Daylight ครับที่ฮิตกันอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องรอห้องนานวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับไปเล่นภูมิภาคอื่นนะครับหนีประเทศไทยไปครับนะครับเข้าที่สตรีมนะครับเมนูแรกเลยครับแล้วเข้าไปนี่ครับดาวน์โหลดครับนะครับภูมิภาคดาวน์โหลดครับนะครับแล้วก็ติ๊กไปภูมิภาคอื่นครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับผมชอบหนีไปเล่น UK ครับที่นี่ก็คิลเลอร์ดีหน่อยครับนี่เขาไม่ค่อยเฝ้านะครับตีเสร็จแขวนแล้วก็เดินชิวๆครับให้เรามาช่วยครับเก็บแต้มกันไปก็ดีอยู่แล้วก็มีญี่ปุ่นอีกที่นึงครับเจแปนครับนี่ก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าจะถามหาความโหดนี่น้อยครับสู้คนไทยไม่ได้ครับคนไทยโหดสุดแล้วครับที่สัมผัสมาคิลเลอร์แล้วก็เซอร์ไวเวอร์คนไทยนี่โหดมากออกปากได้เลยครับคนไทยนี่อันหนึ่งในสามนี่คนไทยนี่เก่งมากครับทุกอย่างครับทั้งคิลเลอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับเราก็กดเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับมาเป็นไทยนะครับเข้าไปที่ไทยแลนด์ครับแล้วก็กดตกลงครับปุ๊บแล้วก็รีสตาร์ทสตรีมครับรอแป๊บหนึ่งครับรอปุ๊บมันก็จะกลับมาที่ไทยแลนด์ครับค่าดาวน์โหลดแต่ก็เตือนไว้นิดนึงครับก่อนที่จะซื้อเกมจากสตรีมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมจากสตรีมให้เปลี่ยนกลับมาเป็นไทยนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะโดนแบนได้ครับบัญชีครับมันจะมุดไปมุดมาครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับแนะนำครับไปเล่น UK ครับ UK London ครับโอเคอยู่ครับทุกอย่างไม่ต้องเครียดมากครับไม่มีใครมาเฝ้าให้ก่อดราม่าครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ